ูดตามตรงนะผมมากลัวติดร่างแห่ไปด้วยหมวดอ่ะให้ตำรวจเขาจัดการเถอะยังจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมวดกลัวว่าถ้าตำรวจรู้เธอจะลำบากใช่ไหมเธอทิ้งเด็กไปไม่ได้เปล่าหรอกหมวดอ่ะชอบเธอตั้งหากเป็นคนที่มีปมในชีวิตมีแผลในใจที่ตัวเองเนี่ยเคยทำผิดจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วก็กังวลกับสิ่งต่างๆจนเป็นโรคติดตัวคือโรคนอนไม่หลับเอ้าแล้วป้าปีก็แล้วป้าปียังไงก็จะเป็นหนังค่อนข้างที่จะตื่นเต้นก็จะมีความตื่นเต้นของเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีความอะไรเงี้ยลึกลับพอสมควรที่ต้องติดตามชมนะอาจจะมีสยองขวัญตอนแรกแล้วเนี่ยที่เราคิดโจทย์เรื่องนี้มาเราอยากได้อ้ํามาเล่นคือเคยดูอ้ําตอนเล่นละครเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเค้ามีเซนส์ความเป็นผีแล้วมันมีความเป็นผู้หญิงแบบไทยๆเราก็เลยเลือกมาผีมานานแล้วละครนี้ก็เล่นเมื่อหลายปีมากๆแล้ว 5-6 ปีแล้วค่ะอยากทำอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยตอนแรกคือเราเกรงมากที่จะมาคือยอมรับเลยว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงผีอ่ะผีมันเป็นยังไงเหรอผีมันต้องการหายใจมันจะเหมือนคนปกติไหมการเดินจะเหมือนคนปกติไหมพูดน่ะเหมือนไหมจากผู้หญิงที่มันสดใสใบๆอะไรเงี้ยทำงานแต่มีชีวิตที่มีความสุขแล้วอยู่ทิ้งก็กลายเป็นคนที่มีเป็นผีแล้วมันเป็นด้านลึกมีอะไรที่ตัวเองเก็บกดอยู่ในใจมีปัญหาอยู่ที่ไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วเรามองว่าในแง่ดราม่าเนี่ยอ้ําค่อนข้างจะแสดงได้ดีแอคชั่นอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแพทย์จะดูแลใหม่กับทงเองก็คงจะเป็นฉากสุดท้ายค่ะเป็นฉากที่พี่อ้ํานะคะมาให้พวกเรากอดคิดเหมือนแบบว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วก็ทํานองแบบว่าเขาตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องร้องไห้กันแล้วก็แบบว่าซึ้งมากน้องเขาเก่งนะทั้ง3คนคือความเป็นเด็กเพราะฉะนั้นความเป็นเด็กมันจะมีความธรรมชาติสูงเราซะอีกที่เรารู้สึกว่าเราเกรงไม่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวโทษทีน้องยินอย่างนี้ตอนแรกน้องยินนอนอยู่ใช่ไหมคะ
นอนหลับอยู่ปุ๊บฟ้าแป๊บแป๊บมันเป็นฟ้าผ่าเดี๋ยวจะทำเสียงฟ้าผ่าเออผู้หญิงก็ตกใจขึ้นมาอะไรเงี้ยมีคนมาสำหรับอ้ํามีนะคนอื่นอาจจะบอกว่าเล่นหนังง่ายบางคนก็บอกง่ายแต่สำหรับอ้ําว่ายากเพราะว่าอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องกันไงคะอย่างละครเราจะไม่ต้องกลัวเปลืองเทปเลยเรายิงยาวเลยอารมณ์เรามาน้ำตาเราไหลอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์มันแบบมันสั้นๆมากๆเลยอ่ะมันไม่รู้จะบิ้วลงมาจากไหนอะไรด้วยเงี้ยมองว่าผีนางลูกคนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นซิมโบลิกอย่างนึงที่ออกมาการพูดแทนความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบกายความรู้สึกผูกพันนะมันสื่อความผูกพันความรักแม้จะจากกันแต่ก็คือยังรักผูกพันความห่วงใยกันอย่างเงี้ย